me. Ole ole ole. แม่แจ้งบ้านเตะพวกอายุมันแจ้งเมืองทองเมืองทองคะวันนี้ทำใจนะบุรีรัมย์ชนะใสๆอยู่แล้วเมืองทองอย่ามาเสือกับบุรีรัมย์เพราะเห็นใจโซกราบ้างที่นี่ก็มันเป็นบรรยากาศของการเชียร์นะครับอยากถามนิดนึงครับความรู้สึกที่มาเชียร์ในวันนี้ครับโอ้รู้สึกบรรยากาศคนเยอะมากเลยครับยังไม่เคยดูบอลไทยมาก่อนวันนี้ครั้งแรกครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่มาชมบอลไทยปกติเชียร์ทีมไหนครับในไทยพรีเมียร์ลีกปกติไม่เชียร์ครับเชียร์แต่ลิเวอร์พูลครับโอ้โหแล้วอย่างนี้คิดยังไงครับถึงมาอยากจะมาดูในเกมนี้ฮะอยากสัมผัสบรรยากาศคนเยอะๆครับว่ามันจะตื่นเต้นเร้าใจแค่ไหนดูในทีวีเสียงว่าดังแล้วดูในสนามว่าเสียงมันจะดังขนาดไหนอยากฝากอะไรถึงเมืองทองบ้างครับก็ต้องระวังครับบุรีรัมย์ไม่ธรรมดาครับปีนี้พี่ท็อปครับอ๋อครับเนื่องจากว่าวันนี้มาเชียร์บรรยากาศแบบนี้เคยมาเชียร์หรือยังครับเคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับตอนบุรีรัมย์เตะกับราชบุรีครับบอลจริงด้วยคิดว่าสกอร์จะออกมาแนวไหนครับให้สัก2-0 02 02 02 02โอ้ยฝั่งไหนก็ได้เนี่ยทองก็ได้2-0ครับงั้นก็เดี๋ยวยังไงก็ชมบรรยากาศข้างในว่าจะสนุกยังไงนะครับผมครับขอบคุณมากครับกลัวตายละโอ้ยกลัวตายละคิดจะเมาชนะฝันไปก่อนเล่นอย่างนี้ที่บ้านเขาเรียกอ่อนไอ้ไก่อ่อนเพิ่งจะฝึกตีบุรีรัมย์อยู่ในเตะนั้นยินดีเดี๋ยวจะสอนตีให้เดินเป๋เข้าวัดมาจากไหนอย่างไรครับช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับโมบีปะเตี้ยบัตรโมบีปะเตี้ยบัตรนั่นเตี้ยนะตัวเราแถวโบเบ้บัตรเราโบเบ้เทศกาลเราแถวโบเบ้เงี้ยไงโมเชียโอ้ยเนาะมาเชียร์บุรีรัมย์แบบเต้นจนาเกมไงแน่ลักษณะเปลี่ยนของเจ็กโมอย่างจนาเนาะอ๋อไงแน่คิดว่าบุรีรัมย์ยืนต้องโมบันใบแต้มมาต่อที่เนี่ยบัดใบแต้มบอกบัดใบแต้มเลยครับตอนเมืองทองได้นะไอ้หน้าแจ้งบ้านเตะพวกอายุมันแจ้งเมืองทองฝากถึงแฟนบุรีรัมย์นิดนึงบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ยังไงวันนี้เราต้องสู้เต็มที่ครับเพราะว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีสโลแกนของพวกเราจำไว้ครับแพ้ใครแพ้ได้แต่ไม่แพ้เมืองทองโอเลโอเลโอเล We are the best of champion โอเลโอเลโอเล We are the number one โอเลโอเลโอเล We are the thunder crosser โอเลโอเลโอเลบุรีรัมย์ชนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับพอยครับวันนี้เป็นไงฮะคิดว่าจะออกมาแนวไหนฮะวันนี้เหรอครับครับก็อย่างที่ท่านประธานบอกนะอะไรงูเชือกกล้วยอ่ะงูเหลือมกับเชือกกล้วยงูเหลือมกับเชือกกล้วยยำเมืองทองยำขาบ้านหรือเปล่าพี่ยำขาบ้านโอ้อย่างนี้อร่อยแน่นะครับอยากฝากอะไรถึงนะครับชัดเจนมากชัดเจนคำเดียวจบก่อนฮะแล้วฝากกำลังใจไปถึงนักเตะบุรีรัมย์นิดหนึ่งฮะวันนี้ผู้เล่นคนที่12เกียร์เต็มที่ครับขอให้ผู้เล่นเล่นได้เต็มที่ครับผมกินถึงยาครับปันโยได้สายซัดเสาแรกมึงประตูต่อ0โอ้โหแสงหน้าของวิลาเกิดพุทธาวโอ้โหอันตรายจริงๆครับโอ้จังหวะกดของปันโยเต็มๆเลยนะครับมึงประตูต่อ0ครับ B 2 5 A 5 A
ตั้งแต่ลูกนี้ก่อนครับครับโดยจิรวัตรจะเปิดมาแล้วโอ้โหตัดมาเป็น2ประตูต่อ0ง่ายๆคนเฮคือปาติโยต้องดูครับว่าเป็นเขาโดนบอลอย่างไรบ้างช่วงนี้ก็มาพบกับสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะฮะชื่ออะไรครับแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อน้องขิงค่ะครับมาจากไหนครับเดินทางมาจากบุรีรัมย์เลยวันนี้เป็นคนบุรีรัมย์แท้ๆนะคะครับวันนี้กะว่ามาเชียร์ฝั่งไหนคะเนี่ยดูจากชุดแล้วดูจากชุดแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่าลูกซอกราวจริงๆนะคะสู้ๆกับบุรีรัมย์มารถตู้ค่ะวันนี้เพิ่งเดินทางมาถึงเลยจากกรุงเทพแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษของตัวเองก็คือเป็นวันเกิดเนี่ยไม่เชื่อดูบัตรประชาชนเดี๋ยวไปยินถูกพี่เกิดวันนี้เพราะฉะนั้นของขวัญปีนี้ขอแค่บุรีรัมย์ชนะ3แต้มเป็นไหมคะก็ฝากถึงแบบทีมเมืองทองนิดนึงค่ะเมืองทองคะวันนี้ทำใจนะบุรีรัมย์ชนะใสๆอยู่แล้วนักเตะบุรีรัมย์ทำได้ดีทุกแมตช์อยู่แล้วนะคะก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะคะนี่ก็เป็นความรู้สึกของคุณขิงนะฮะซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้เดินทางมาจากบุรีรัมย์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกับผลงานของทีมทัพปราสาทสายฟ้าของเรานะครับข้างไหนฮะเราไม่เคยกลัวใครโคตรเจ๋งโคตรเจอใครก็ยิ้มบ้านของเราถ้ากูจะเอา3แต้มกลับไปเมืองทองไร้พ่ายใช่ไหมเมืองทองไร้พ่ายใช่ไหมเธอบุรีรัมย์ที่ไรฝันร้ายทุกทีโดนยิงขึ้นใจตายคาบ้านทันทีนะครับช่วงนี้นะมาสัมภาษณ์หลังเกมนะเป็นไงฮะหลังจากความรู้สึกตอนนี้ก็คือว่าจบเกมไปแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างฮะเสียงแหบเสียงแห้งมากจบเกมก็ตอนนี้ก็เสียงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วครับแต่ว่ารู้สึกก็คืออยากทำให้เมืองทองมันรู้ว่าบุรีรัมย์เรามีดีจริงๆเพราะว่าตอนที่เขาโม้มาก็คือเขาจะไม่แพ้บุรีรัมย์แต่ว่านัดนี้บุรีรัมย์มาทำได้ชนะคาถิ่นครับยำเละครับเอาแบบประเภทว่าพูดกันแบบตรงๆฮะฝากถึงเมืองทองนิดนึงฮะนิดนึงตองคุณถ้าคุณไม่แน่จริงคุณอย่ามาแย้มกับบุรีรัมย์ครับก็ไม่ผิดคาดค่ะจากที่คาดไว้ก็ได้พูดไปตอนแรกว่ายังไงก็ชนะแน่นอนสรุปก็คือชนะนั่นแหละค่ะยังไม่เคยเห็นเมืองทองแพ้เลยนะอยากฝากอะไรถึงเมืองทองฮะเมืองทองไปซ้อมมาเยอะๆนะคะยังถือว่าอ่อนอยู่นะสู้ๆแล้วกันสู้ๆแล้วกันขอบคุณทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเขาได้ให้ของขวัญวันเกิดเราวันนี้เป็นวันเกิดนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญที่แบบประทับใจที่สุดแล้วค่ะขอบคุณจริงๆค่ะนะสกอร์ออกมาแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะรู้สึกว่ารักแอนโทนี่มากเหมือนเดิมอ๋อโดยรวมแล้วเมืองทองก็คือเมืองทองบุรีรัมย์ก็คือบุรีรัมย์แต่บุรีรัมย์ชนะอ่ะครับฝากอะไรถึงเมืองทองนิดนึงฮะเขารักแอนโทนี่ยังไงก็รักแอนโทนี่ค่ะสองคนเหมือนเดิมฮะยังไงก็รักแอนโทนี่ฮะคุณอ่อนว่ะคุณอ่อนมากบอกอะไรกับเมืองทองฮะเต็มเต็มตรงตรงอยากจะบอกว่าดูแลโซกราวหน่อยดูแลโซกราวหน่อยครับ
จบดูแลโชคลาภหน่อยนะมันตีความหมาได้หลายแบบนะฮะแต่นี่ก็แบบตรงๆแล้วนะมันดูแลกันหน่อยนะนิดนึงนิดนึงเมืองทองครับเมืองทองไม่ใช่บ้านของเราแต่กูจะเอา3แต้มกลับไปเมืองทองไร้พ่ายใช่มั้ยเธอบุรีรัมย์ที่ไรฝันร้าย